สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขณะนี้ผมอยู่ที่วัดนรสิงห์ตำบลนรสิงห์อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับด้านซ้ายมือวัดนรสิงห์อยู่บนทางหลวงหมายเลข3501กำลังพาทุกท่านเดินทางไปกรุงเทพครับไปที่ถนนบรมราชชนนีที่หน้าสถานีขนส่งสายใต้ใหม่เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครออกจากตรงนี้ไปผมไปต่อด้วยถนนทางหลวงหมายเลข33ไปที่แยกป่าโมกเลี้ยวขวาใช้ทางหลวงหมายเลข309มุ่งหน้าตรงไปจนถึงแยกทุ่งมะขามหย่องเลี้ยวขวาใช้ทางหลวงหมายเลข347มุ่งหน้าตรงไปต่อด้วยถนนกาญจนาภิเษกหรือทางหลวงหมายเลข9ตรงไปจนถึงถนนบรมราชชนนีเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครเลยครับอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับเราเดินทางดูเส้นทางกันไปเรื่อยๆเพลินๆครับศึกษาเส้นทางจากจังหวัดอ่างทองไปกรุงเทพมหานครข้างหน้าเป็น3แยกครับเลี้ยวซ้ายไปกลับรถไปจังหวัดสุพรรณบุรีอยุธยาเลี้ยวขวาครับเราไปทางอยุธยาเลี้ยวขวาครับหลวงหมายเลข33มุ่งหน้าตรงไปขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามุ่งหน้าไปที่แยกป่าโมกแยกป่าโมกตัดกับทางหลวงหมายเลข309เลี้ยวซ้ายไปอ่างทองไปนครสวรรค์เลี้ยวขวาไปอยุธยาตรงไปบางปะหันเราเลี้ยวขวาครับไปทางอยุธยาเลี้ยวขวา
ข้าสู่ทางหลวงหมายเลข309มุ่งหน้าตรงไปจนถึงแยกทุ่งมะขามหย่องที่ว่าการอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองขวามือครับ
ไปข้างหน้ายินดีต้อนรับสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมืองมรดกโลกหน้าแยกทุ่งมะขามหย่องตัดกับทางหลวงหมายเลข347ตรงไปอยุธยาเลี้ยวซ้ายไปบางปะหันไปนครสวรรค์ไปถนนสายเอเชียเลี้ยวขวาไปบางปะอินเราเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาครับเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข347หรือถนนปทุมธานีบางปะหันถนนบางปะหันปทุมธานี
มุ่งหน้าตรงยาวไปครับไปจนถึงทางหลวงหมายเลข9หรือถนนกาญจนาภิเษกเลยครับแยกวรเชษฐ์เลี้ยวซ้ายไปอยุธยาเลี้ยวขวาไปอำเภอเสนาตรงไปปทุมธานีบางไปอินกรุงเทพตรงไปเราขับตรงไปครับศิลปาชีพบางไทรอีก30กิโลเมตรครับไปอีก30กิโลเมตรThank you.
ไปบางปะอินชิดซ้ายปทุมธานีกรุงเทพตรงไปเราขับตรงไปครับข้างหน้าแยกเลี่ยงเมืองเลี้ยวซ้ายไปบางปะอินไปถนนสายเอเชียเลี้ยวซ้ายครับตรงไปปทุมธานีกรุงเทพตรงไปเราขับตรงไปครับ
ไปพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินเลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับเราขับตรงไปสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปบางปะอินไปศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเลี้ยวซ้ายข้างหน้าเราขับตรงไปถนนกาญจนาภิเษกบางปะอินบางบัวทองไปกรุงเทพใช้ทางด่วนบางปะอินแจ้งวัฒนะชิดซ้ายครับไปปทุมธานีตรงไปเราชิดซ้ายไปครับไปปทุมธานีตรงไปถนนกาญจนาภิเษกเบี่ยงซ้ายเราเบี่ยงซ้ายครับหน้าทางเบี่ยงต้องดูดีๆนะครับ3ช่องการจราจรขวาสุดช่องกลับรถช่องกลางไปบางบัวทองไปทางด่วนเข้ากรุงเทพ
ช่องซ้ายไปบางปะอินเราไปทางบางบัวทองช่องกลางครับช่องซ้ายไปบางปะอินช่องขวาบางบัวทองเราไปทางขวาครับเข้าสู่ถนนกาญจนาภิเษกหรือทางหลวงหมายเลข9มุ่งหน้าตรงยาวไปครับตอนนี้ขับบนถนนกาญจนาภิเษกที่สร้างขึ้นใหม่ครับด้านขวามือเป็นทางเดิมเราขับไปทางใหม่ดูครับใช้ได้2ช่องเราขับตรงยาวไปครับไปกรุงเทพใช้ทางด่วนบางปะอินแจ้งวัฒนะเบี่ยงซ้ายข้างหน้าครับเราขับตรงไป
ภอสามโคกไปจังหวัดปทุมธานีใช้ทางหลวงหมายเลข3111เบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าอำเภอเสนาตรงไปก่อนครับเราขับตรงไปอำเภอเสนาใช้ทางหลวงหมายเลข3111เบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าบางบัวทองตรงไปเราขับตรงไปครับจังหวัดปทุมธานีใช้ทางหลวงหมายเลข346เบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าลาดหลุมแก้วบางบัวทองตรงไปเรากลับตรงไปครับไปอำเภอลาดหลุมแก้วใช้ทางด่วนหมายเลข346เลี้ยวซ้ายข้างหน้าบางบัวทองตรงไปเรากลับตรงไปครับThank you.
ไปปทุมธานีชิดซ้ายบางบัวทองบางใหญ่ตรงไปเราขับตรงไปครับไปถนนราชพฤกษ์เบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าบางบัวทองตรงไปเราขับตรงไปครับบางบัวทองไปนนทบุรีตรงไปไปปทุมธานีช่องซ้ายบางบัวทองช่องกลางสุพรรณบุรีช่องขวาครับเราไปทางบางบัวทองไปปทุมธานีเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าบางบัวทองสุพรรณบุรีตรงไปเราขับตรงไปครับThank you.
ไปสุพรรณบุรีเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าบางบัวทองตลิ่งชันตรงไปเราขับตรงไปบางบัวทองไปถนนราชพฤกษ์เบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าไปบางใหญ่ไปตลิ่งชันตรงไปเราขับตรงไปครับไปอำเภอไซน้อยเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าไปแครายไปพระปิ่นเกล้าไปจตุจักรใช้ทางด่วนตรงไปครับเราขับตรงไปเซ็นทรัลเวสเกตไปแครายเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าไปถนนกาญจนาภิเษกตรงไปเราขับตรงไปครับไปห้างเซ็นทรัลเวสเกตไปแครายไปเกษตรศาสตร์เบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าไปพระประแดงไปพระปิ่นเกล้าไปถนนเพชรเกษมตรงไปเราขับตรงไปครับ
ข้างหน้าด้านซ้ายมือห้างเซ็นทรัลเวสเกตตรงข้ามห้างเซ็นทรัลเวสเกตเป็นตลาดบางใหญ่ครับขวามือเราขับตรงไปเรื่อยผ่านพระราม5ไปถนนนครอินเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าอีก1กิโลเมตรครับไปถนนนครอินเบียงออกซ้ายข้างหน้าไปพระปิ่นเกล้าไปถนนพระราม2ตรงไปเรากลับตรงไปครับไปถนนเพชรเกษมไปถนนพระราม2ไปพระประแดงตรงไปจตุจักรแจ้งวัฒนะใช้ทางด่วนเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าเราเบี่ยงออกซ้ายครับไปครับไป
ไปทางด่วนจตุจักรแจ้งวัฒนะถนนพระราม9บางนาเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าเราขับตรงไปครับข้างหน้าถนนบรมราชชนนีครับไปนครปฐมชิดขวาไปครับไปช่องกลางไปบางแคไปถนนพระราม2ไปพระประแดงช่องกลางชิดซ้ายไปตลิ่งชันไปพระปิ่น9เข้ากรุงเทพเราชิดซ้ายไปครับเลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับไปทางพระปิ่น9เข้าสู่ทางคู่ขนานถนนบรมราชชนนีมุ่งหน้าตรงไปพระปิ่น9เข้ากรุงเทพครับถนนบรมราชชนนีด้านขวาสุดครับข้างบนเป็นทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีข้างหน้าด้านขวามือเป็นทางขึ้นทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีไปสะพานพระราม8ไปพระปิ่น9ชิดขวาข้างหน้าครับเราขับตรงไปหน้าด้านขวามือเป็นสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ถนนบรมราชชนนีถ้าเกิดไปสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ต้องไปกับรถข้างหน้าไปเข้าถนนพุทธมณฑลสาย1กับรถข้ามไปฝั่งหนึ่งครับขวามือขณะนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาถึงถนนบรมราชชนนีบริเวณสถานีขนส่งสายใต้ใหม่เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับท่านเพื่อนน้อยกันน้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ